ถึงคู่ณเดชน์ยาย่าจะกลับมาเล่นละครคู่กันในรอบ2ปีใช่แล้วค่ะเรียกว่าจิ้นแน่นอนนะคะอันนี้จิกหมอนชัวร์ๆนะคะเรื่องนี้ค่ะเล่รับสลับล่างนั่นเองนะคะเรื่องนี้นะคะพี่แหม่มทิติมาก็ได้จับคู่จิ้นคู่นี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเรื่องนี้นี่เรียกว่าจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเล่นเป็นกันและกันทีเดียวนะคะคืออะไรคะสลับร่างกันค่ะคุณหมายถึงว่าน้องณเดชน์เนี่ยจะเล่นเป็นน้องยาย่าน้องยาย่าจะเล่นเป็นน้องณเดชน์อย่างนี้นะคะโอ้โหแค่ฟังก็เนาะน่าเล่นรับสลับร่างเหรอใช่ค่ะนานๆจะได้มีละครที่แบบกลับมาแบบนี้แล้วคิดดูสิคะน้องณเดชน์แต่งเป็นยาย่าฟังเสียงดีกว่าสิทางนี้เราได้กลับมาเล่นละครด้วยกันแล้วเราก็จะได้เล่นเป็นซึ่งกันและกันด้วยนั่นน่ะสิครับยังไงนะเราก็บอกว่าเป็นเหมือนกับว่าต้องสลับร่างกันครับคือจิตวิญญาณของยาย่าเนี่ยมาอยู่ในร่างผมส่วนจิตวิญญาณผมไปอยู่ในร่างผู้หญิงเป็นคนที่แบบว่าแข่งกันเก่งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสวัสดิ์โดนบันดาลให้สลับร่างกันเพื่อมาเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันต้องเล่นเป็นผู้หญิงนะคะไม่ได้เล่นเป็นกระเทยหนูต้องเล่นเป็นผู้ชายไม่ใช่ทอมใช่อันนี้ยากครับผมเกาตูดแค่ขี้มูกอันนี้เป็นสิ่งที่ยาย่าทำนะครับผมไม่ใช่ต้องลองมาไม่ใช่น่าเกลียดว่าเหรอไม่ทำโอเคก็จริงๆก็มีหลายๆคนก็อยากให้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยดีใจครับหนูว่ามันต้องมันแน่เลยค่ะใช่ก็อยากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยกันครับผมนี่ฮะรอดูนะครับนี่หลายคนรอคอยแล้วล่ะใช่ค่ะ